้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการแก้จนคนตานีค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันพัชรายิ่งดำนุ่นค่ะซึ่งรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขจัดความยากจนและการสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะและวันนี้นะคะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณพิชราครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะมาติดตามนะคะในประเด็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจหรือ Decision Support System DSS ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการพัฒนาประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดปัตตานีของเราอย่างเป็นรูปธรรมเบ็ดเสร็จและยั่งยืนค่ะอาจารย์คะในส่วนของการออกแบบระบบอันนี้นะคะเรามีการจัดวางตัวระบบการออกแบบและการใช้งานเพื่อประโยชน์ในภารกิจของการแก้จนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับเบื้องต้นก็คือมันมีคำถามอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านคุณพัชราครับก็คือว่าเราต้องการจะรู้ว่าพี่น้องคนจนเนี่ยนะครับหรือครัวเรือนเป้าหมายเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอว่าอยู่ตรงไหนนั่นหมายความว่าปกติก็คืออาจจะได้ข้อมูลมาจากข้อมูลนำเข้าอาจจะมาจาก TP Map หรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆของจังหวัดของพื้นที่ของระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะ TP Map เนี่ยเป็นข้อมูลนำเข้าเราก็มาดูว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับที่มีครัวเรือนเป้าหมายในครัวเรือนยากจนเนี่ยนะมีครัวเรือนไหนบ้างนะครับแต่ครัวเรือนเหล่านี้อยู่ที่ไหนด้วยนั่นหมายความว่าต้องไปหาเจอคือครัวเรือนไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับไปหาเจอก็อาจจะเข้าไปสอบทานดูที่ว่ายังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความยากจนนี้จริงหรือเปล่านะครับตามเกณฑ์ของทุนทั้ง5ด้านนะทุนมนุษย์ทุนกายภาพนะครับทุนการเงินทุนธรรมชาติและก็ทุนทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ทุนนี้จะถูกตรวจสอบด้วยคืออาจจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง5ทุนนี้มาประมวลผลกันโดยมาดูว่าแต่ละทุนเนี่ยมีศักยภาพของแต่ละครัวเรือนนั้นอย่างไรเราก็จะเอาศักยภาพทั้งหมดเนี่ยมาจัดเป็นระบบนะเพื่อจะมาวิเคราะห์ของความเป็นลักษณะของเฉพาะของครัวเรือนนี้และเพื่อที่จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าจะทำเป็นโครงการก็ข้อมูลนี้ก็คือสำคัญนะครับก็คือเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563 2564 65และ66อย่างนี้นะครับโดยปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดแรกนะครับในการนำร่องของเฟสแรกในปี63หลังจากนั้นก็ภาคใต้ก็จะมีมาประมาณ4จังหวัดนะรวมปัตตานีด้วยก็จะเพิ่มพัทลุงนราธิวาสและก็ยะลาด้วยนะครับเข้ามาเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เหมือนกันนะครับประมาณนี้คราวนี้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นฐานหลักที่จะชี้ทิศทางนะครับว่าเราจะทำอะไรกับกลุ่มพี่น้องเหล่านี้เพื่อจะยกระดับความเป็นอยู่ความคุณภาพชีวิตที่ยังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยยกให้สูงขึ้นโดยการร่วมคิดร่วมทำไปด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีจัดการทำช่วงแรกก็จะเป็นไพลอตโปรเจกต์นะเป็นโครงการนำร่องหลังจากนั้นก็จะมีโอเปอเรติ้งโมเดลนะครับเป็นโมเดลในการที่จะลงไปดำเนินการเชิงปฏิบัติการนะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็จะมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะมีครัวเรือนเป้าหมายเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยครัวเรือนยากจนอยู่ในนั้นด้วยมาร่วมกันยกระดับไปด้วยกันโดยการจัดการเรื่องอาชีพเรื่องศักยภาพของพื้นที่โดยมีทั้งเรื่องของทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนทางการเงินทุนทางธรรมชาติทุนสังคมเนี่ยนะครับไปร่วมจัดการจริงๆทุนมนุษย์เนี่ยมันจะรวมไปด้วยเรื่องว่าสุขภาพเป็นอย่างไรการศึกษาเป็นอย่างไรรายได้เป็นอย่างไรสรรพสิ่งของความเป็นตัวในครัวเรือนเนี่ยมีอยู่กี่คนของบุคคลและครัวเรือนใช่ของบุคคลและก็ของครัวเรือนพอมาทุนตัวทุนทางกายภาพเนี่ยแปลว่าด้วยเรื่องของบ้านของเขาเป็นยังไงดินน้ำดินน้ำลมไฟบริเวณทั้งหมดนั้นเป็นไงอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานนะครับเป็นอย่างไรนะครับสวัสดิการต่างๆนะครับเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเหล่านี้เขาเข้าถึงได้ไหมในสวัสดิการทั้งหลายเหล่านี้ทุนที่3ก็ว่าด้วยเรื่องของการเงินก็ว่าด้วยเรื่องเงินก็มาถึงเรื่องรายได้เรื่องเงินออมนะครับเรื่องของการอะไรนะการกู้หนี้ยืมสินในพวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจของเขาในครัวเรือนเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็มาถึงกระบวนการตรงนี้นะครับต่อมาก็คือทุนธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องว่า
บริบทของบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพพื้นที่แบบไหนสามารถจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แถวๆนั้นอะมายกระดับความติดแม่น้ำติดทะเลภูเขาไม่เหมือนกันบริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บริบทแบบนี้ควรจะบริหารจัดการแบบไหนดึงวินเลจดึงไอ้เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของหมู่บ้านตรงตำบลเนี่ยขึ้นมาดูว่าลักษณะที่สูงที่ต่ำยังไงเหมาะกับการปลูกอะไรอาชีพอะไรที่ทำกันอย่างนี้ก็เอามาดูแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นแม่น้ำจะเป็นป่าเขาจะเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเรื่องสวนไร่นาที่มีทั้งพื้นที่สาธารณะอย่างนี้จะดึงมาทำแบบไหนได้บ้างในส่วนของทุนที่5เนี่ยจะเป็นทุนทางสังคมเนี่ยนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องว่าครัวเรือนเหล่านี้เขาได้มีการไปช่วยไปร่วมไปรวมกลุ่มกันเป็นอย่างไรกรณีมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขาร่วมกลุ่มอย่างไรบ้างซึ่งทุนที่5เนี่ยที่เราเจอก็คือค่อนข้างยังน้อยอยู่ค่อนข้างน้อยก็คือหมายความว่าความหมายก็คือค่าของทุนเนี่ยจะอยู่ระดับต่ำสุดก็คืออยู่ลำบากนะแปลว่าอะไรแปลว่าครัวเรือนเป้าหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องทำภารกิจของครัวเรือนเองเพื่อให้ครัวเองใช่ต้องเพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็เลยไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้ไปร่วมไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นทักเท่าไหร่อย่างนี้ครับอันนี้มันจะเป็นอีกบริบทหนึ่งนั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่เรื่องของทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนกันแล้วมันก็จะช่วยยกกันในการไปด้วยกันนะครับครัวเรือนที่เขารอดแล้วเขาก็อาจจะมาร่วมในกลุ่มแล้วก็อาจจะเดินไปด้วยกันเสริมกันไปมันอาจจะเกิดวิสาหกิจบางอย่างที่เกิดขึ้นระดับครัวเรือนระดับชุมชนระดับกลุ่มอย่างนี้นะครับประมาณนี้เกิดได้เพราะฉะนั้นตัวข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ให้วิ่งไปนะสมมติว่าถ้าเราไปดูของปัตตานีเราจะไปชมภาพไปชมที่ปัตตานีเนี่ยเราก็จะเห็นนะตรงนี้ว่าครัวเรือนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับค่ะแสดงว่าข้อมูลนี้จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างคนที่จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้นี่ก็ง่ายเลยสิคะอาจารย์คลิกเข้าไปจะรู้หมดเลยใช่ครับก็คือก็จะรู้จนเราซูมเข้าไปมันจะไปถึงระดับอย่างนี้สมมติว่าไปที่พื้นที่จะโชว์ให้เห็นนะคะพื้นที่นี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครัวเรือนสีเหลืองๆนี่คืออะไรคะอาจารย์อันนี้ตัวนี้จะถูกแบ่งนะครับเดี๋ยวผมมาจะภาพรวมผมถอยไปก่อนนะครับพอเราถอยไปนะครับให้เห็นตัวโครงสร้างใช่ครับมันก็จะเอาเป็นว่าผมยกตัวนี้มาก่อนนะยกเฉพาะโชว์เฉพาะปัตตานีนะครับเดี๋ยวจะมานราธิวาสเราเอาออกนะครับเอาที่ปัตตานีก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นจังหวัดปัตตานีทั้งหมดแผนที่นะคะนี่เราจะไปชมกันใช่ครับคราวนี้ก็คือมันจะมีนี่มีสายน้ำแทรกกันไปด้วยเพื่อจะให้เห็นอันนี้เวลาเกิดภัยพิบัตินะว่าน้ำท่วมพื้นที่ตรงไหนบ้างเหมือนตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์กันว่าน้ำท่วมพื้นที่ครัวเรือนเปราะบางอย่างไรบ้างเนี่ยก็นำไปสู่การจัดการในเชิงรุกเพื่ออยากไปช่วยเขาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่ามันโดนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการโดนซ้ำพูดง่ายๆนะประมาณจากธรรมชาติภัยพิบัติทางธรรมชาติสมมติเราซูมไปที่พื้นที่เนี่ยปะกาฮารังเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นประจำซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับในครัวเรือนนี้ว่าเป็นใครอย่างเนี้ยเพื่อเห็นแต่ยาภาพของครัวเรือนใช่ซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปในตัวครัวเรือนเหล่านี้เราจะไปเอ็กซเรย์เขาได้ว่าข้อมูลเชิงลึกของเขานี่เป็นอย่างไรลักษณะของข้อมูลทั้งหลายเนี่ยแต่ละทุนเนี่ยนะครับลักษณะศักยภาพเป็นอย่างไรก็จะเห็นภาพของการให้เห็นพัฒนาเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ทุนมนุษย์ค่อนข้างต่ำอย่างนี้ครับทุนธรรมชาติสูงนะครับทุนทางกายภาพสูงเนี่ยจะเอาทุนที่ดีๆเหล่านี้มาเอื้อหนุนด้านต่างๆได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าลักษณะข้อมูลจะนำไปสู่การตัดสินใจในเบื้องต้นได้นะครับว่าเราซูมเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยชุมชนตรงนี้เราจะมีครัวเรือนเป้าหมายอยู่เยอะเลยแต่ว่าก็จะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเหล่านี้ตรงทั้งสองฝั่งแสดงว่าต้องวางแผนรับมือเรื่องภัยพิบัติด้วยถ้าเรื่องภัยพิบัติก็ต้องใช่การนี้ถ้าเรื่องแบบอุดมสมบูรณ์มีใกล้แหล่งน้ำก็ใช่จะหนุนเสริมอย่างไรมีศักยภาพมีแล้วดึงศักยภาพเหล่านี้มาใช้อย่างไรให้ยกระดับคุณภาพชีวิตไปด้วยกันค่ะอันนี้ครับสำคัญมากแสดงว่าข้อมูลอันนี้คือนอกจากจะช่วยตัดสินใจมันต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์ใช่เขาต้องวิเคราะห์ในภาพรวมว่านักวิชาการเห็นภาพแบบนี้ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตัดสินใจอย่างไรปฏิบัติการจะทำอย่างไรมีโครงการอะไรอยู่แล้วบ้างไหมมาแมทชิ่งกับข้อมูลของทางวิชาการของมหาลัยก่อนที่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นปั๊บแมทชิ่งกันแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้เอาไปสู่กระบวนการจัดการคือมีข้อมูลอินพุตนำเข้าก่อนจะปฏิบัติการในเรื่องโครงการต่างๆมันจะทำให้ตรงเป้าหมายและมีการมาตรวจสอบมาตรวจเขาเรียกว่าสอบทานดูไหมซึ่งพอเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเขาจะมีการ
ให้ข้อมูลมาด้วยนะครับเราจะมีอย่างเช่นว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นระบบนะที่เราทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ยังมีว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการอย่างไรบ้างจากตัวเรือนเหล่านี้เสนอแนะมาเรียบร้อยแล้วเสนอแนะมาเรียบร้อยมันก็จะมีว่าอยากให้ช่วยเหลืออย่างไรใช่อย่างเสียงของจากชาวบ้านนะคะอาจารย์นะอย่างเช่นปี2566ตัวนี้นะครับบอกว่าอยากให้เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุวันก่อนท่านบอกว่าเห็นท่านก็ถ่ายรูปไปแคปเจอร์แล้วมาลองมาดูนะแล้วก็คือสแกน QR code นะไปก็จะเห็นว่าผู้นำก็สามารถจะสแกนสิ่งเหล่านี้ซึ่งสามารถจะเข้าได้แล้วไปดูต่อแต่ว่าถ้าเราจะเจาะเชิงลึกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่า6คนนี้6ตัวเรือนนี้อยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวถ้าเราดำลงเราดำลงไปลึกๆเนี่ยลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าครัวเรือนเป้าหมายตรงนี้อยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราแบ่งกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยที่มีข้อมูลมากมายตรงนี้นะเยอะแยะไปหมดเนี่ยยาวพอสมควรนะนี่คือแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเป็นมาของครัวเรือนตั้งแต่ปี63 64 66 63ก็ต้องการจะสะท้อนอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่าต้องการจะสะท้อนเรื่องส่งเสริมอาชีพหน่อยได้ไหมไม่ได้ขอตังค์นะแต่ว่าเพื่อส่งเสริมอาชีพแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ซึ่งมันก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดมันเป็นลักษณะว่าครัวเรือนอาจจะไม่ได้ตรงกันด้วยนะครับมันก็อาจจะสไลด์หรือว่าเลื่อนไปตามแต่ละจุดด้วยสำรวจกันไปนะครับอย่างนี้พอ2500อันนี้2563นี่เราสำรวจทั้ง12อำเภอเลยพอ2564เราไปเจาะที่ยะริงเลยนะเพราะเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราด้วยค่ะก็คือไปซูมที่มีครัวเรือนเป้าหมายเยอะๆหน่อยว่าจะทำยังไงกันดีก็เลยลงไป OM ก็ลงไปตามตาลีไอตามจุดต่างๆที่ใช่ค่ะประมาณเนี้ยพอปี6ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางทีมข้อมูล DNS ปัตตานีเนี่ยก็พยายามจะปรุงข้อมูลเหล่านี้ครับให้มันรู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่เอาไปกินได้ต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนทำความสะอาดข้อมูลเสร็จก็ต่อไปก็ไปเอาไปชงข้อมูลเหล่านี้ว่าเนี่ยสมมติว่าเหมือนเป็นวัตถุดิบที่พร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าคนปรุงนี่ก็คือผู้บริหารจังหวัดคนปรุงต้องอาจจะมองว่าไปเก็บข้อมูลมาได้ข้อมูลดิบมาทีมวิชาการปรุงให้ก่อนวิชาการช่วยแต่การที่ปรุงเนี่ยผู้ที่จะรสชาติจะอร่อยไหมผู้จะกินชอบไหมแบบนี้ผู้สั่งเมนูคือหน่วยงานปฏิบัติการคือทางราชการหรือจังหวัดหรือหน่วยงานภาคีเนี่ยต้องการจะเอาเมนูอะไรแล้วก็เสิร์ฟเมนูเหล่านี้ให้พ้นเช่นการศึกษาสูงสุดประถมนี่แบบนี้คือการศึกษาสูงสุดเนี่ยอยู่ระดับประถมศึกษาเนี่ยมีอยู่ 1,815 คนอย่างนี้ถามว่าเราจะไปเติมแบบไหนดีมีคนตกงานจากโควิดมีคนตกงานจากโควิดเท่านี้ค่ะคลิกเข้าไปก็จะเป็นครัวเรือนเพราะฉะนั้นครัวเรือนเหล่านี้เป็นใครอย่างนี้ครับมันก็จะออกข้อมูลก็จะออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็นำไปสู่การจัดการต่อครับว่าเราจะส่งต่อครัวเรือนเหล่านี้ไปให้หน่วยงานไหนต่อมันก็จะเป็นการชงประเด็นทั้ง5มิตินะครับทั้ง5ด้านก็คือทั้งทุนมนุษย์นะครับอันนี้เราไปดึง5วิกฤตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลของแบบนี้ครับหน่วยงานเขาเห็นก็สามารถจะช้อปปิ้งข้อมูลนี้นะประเด็นนี้ตรงกับเขาประเด็นนี้เป็นของหน่วยงานเขาเลยด้านการศึกษาเป็นทางท่านพมจ.นะคะทางเกษตรหรือว่าทางพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยหนุนเสริมอาชีพต่างๆด้านการเงินเป็นยังไงมีเป็นหนี้เยอะอย่างนี้ทำยังไงเรื่องของทุนธรรมชาติอย่างเนี้ยบ้านพังหรือเกิดจากภัยพิบัติเนี่ยทำยังไงเรื่องของทุนทางสังคมเนี่ยมีการได้รวมกลุ่มกันบ้างไหมอะไรแบบมากหรือน้อยอย่างเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างซึ่งมันสามารถจะซูมไปแต่ละตอนได้เข้าไปแต่ละตอนแล้วมาลองดูกราฟกันอะไรแบบเนี้ยนะไว้ก็จะเห็นภาพของข้อมูลต่างๆว่านู่นนี่นั่นยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าเราจะคลิกเข้าไปที่บริบทตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นตัวอย่างนะครับซึ่งข้อมูลก็จะมีอยู่หลายมิตินะครับแสดงว่าระบบข้อมูลอันนี้นะคะสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะ DSS เป็นกลไกที่จะช่วยคือมองทำให้มองเห็นโอกาสง่ายมากของการที่เราจะไปแก้ปัญหาความยากจนซึ่งแน่นอนที่อาจารย์ได้ช่วยแจกแจงว่ามันไม่ใช่แค่มิติในเชิงของโครงสร้างทางกายภาพหรือว่าในมิติใดมิติหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมของความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถที่จะยกระดับเขาช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือประเด็นของความสุขอันนี้น่าจะเป็นตัวหนุนเสริมที่สำคัญนะคะบางทีอาจจะฐานะอาจจะลำบากแต่ว่าถ้าความสุขล้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความยากลำบากนั้นก็มีแอคทีฟขึ้นนะครับมีพลังที่เราจะไปร่วมกลุ่มส่งเสริมอาชีพฝึกอาชีพอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็จะเป็นแรงส่งกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปที่สายท่านผู้ว่าสักครู่นึงก่อนนะคะตอนนี้ทีม
ท่านโทรเข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านพาติมอสดียาโมนะคะอยู่ในสายกับเราในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของภารกิจแก้จนคนตานีค่ะในส่วนของจังหวัดปัตตานีของเราได้มีการขับเคลื่อนในภารกิจของการแก้จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้เนาะว่าในกระบวนการแก้จนของเราเนี่ยเราก็ดำเนินการมาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่จำได้ว่าจะอยู่ประมาณปี2563จนถึงปัจจุบันเนาะทีนี้ถามว่ารูปธรรมในการแก้ที่เราเห็นผลนั้นจะนโยบายที่ถูกปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างคืออยากจะนำเรียนว่าในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะคะในเชิงของระบบการบริหารการจัดการที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือระบบของการจัดทำฐานข้อมูลนะคะระยะของการแก้จนนโยบายแก้จนของเราเนี่ยจะระยะแรกๆเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสำรวจข้อมูลออกแบบข้อมูลอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมาสู่ของการทำงานร่วมกันกับทางมหาลัยสงขลานครินทร์ในการที่เราจะวางโครงสร้างระบบของฐานข้อมูลระบบของการจัดเก็บก็ฐานเดิมก็มาจากTPMATอะไรพวกนี้นะคะ TPMATเนี่ย ก็มาสู่ระบบของการวางข้อมูลในเชิงของการใช้ตัวเลขในเรื่องของคนยากจนตามเกณฑ์จปท.ตามอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของกระบวนการการจัดการในระดับของข้อมูลจะเชิญครัวเรือนจากบ้านไปสู่ระบบของการแก้ในเชิงของเชิงประเด็นบ้างเชิงพื้นที่บ้างเพราะฉะนั้นอย่างจังหวัดปัตตานีแรกๆเนี่ยที่ทำงานร่วมกับทางมอจะเป็นเรื่องของการแก้ในระดับหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านที่อยู่ในฝั่งของบ้านกลางบ้างบ้างที่อยู่กับโรงบ้านอะไรพวกนี้เนาะสองสามบ้านแล้วก็จะระดับหมู่บ้านก็เข้ามาสู่ในระดับของตำบลเนาะตำบลเสร็จแล้วก็มาสู่ในระดับของประเด็นเชิงประเด็นก่อนเชิงประเด็นของปัญหาอย่างเช่นหมู่บ้านยากจนชายอ่าวชายฝั่งอะไรอย่างนี้อย่างเชิงประเด็นก็มาสู่ของระเบิดอำเภอคืออำเภอยะริงเนาะที่เป็นอำเภอนำร่องนำร่องของการขยายใช่แล้วก็อย่างเชิงตำบลที่เราเห็นชัดๆก็คือการพัฒนาของแก้ยากจนของตำบลกะลีอายอำเภอยะริงนะคะอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดแล้วก็ล่าสุดก็จะอำเภอยะริงเนาะตำบลนะยะริงนี่เป็นฐานแต่เรียกว่าความยากจนกระจุกอยู่ที่นั่นเป็นเบอร์ต้นๆเนาะก็เลยเข้าไปสู่แก้ในระดับของอำเภอจะอำเภอก็ไปสู่ตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ของการขยาย6อำเภอเนาะเพิ่มอีก5อำเภอเป็นอำเภอชายฝั่งทั้งหมดที่มีความยากจนเนี่ยอันนี้คือความเป็นรูปธรรมชัดเจนในเชิงของการจัดทำข้อมูลร่วมกันของการติดตามที่ยังเป็นระบบจากตั้งแต่ฐานแรกเลยตั้งแต่ข้อเท็จจริงจนไปถึงการรีเอ็กซเรย์หรืออะไรทุกอย่างจังหวัดเองจังหวัดก็ได้มีการรีเอ็กซเรย์เช่นกันนี่ก็โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันนะครับค่ะค่ะท่านจะได้ติดตามต่อไปในช่วงนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าที่ให้เกียรติร่วมรายการในช่วงนี้นะคะท่านขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะนั่นเป็นสายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมอสดียาโมค่ะกับประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนนะคะโดยสิ่งที่ท่านผู้ว่าได้เน้นย้ำก็จะเห็นว่าการนำข้อมูลนะคะจากฐานข้อมูลที่อาจจะมีหลายฐานข้อมูลแต่ว่ามันจะต้องมาเป็นฐานที่เป็นฐานกลางนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนที่ท่านผู้ว่าพูดถึงศูนย์ประสานงานการแก้จนซึ่งก็อยู่ที่มอปัตตานีของเราด้วยนะดังนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติที่ดีขึ้นค่ะอาจารย์ได้ติดตามในช่วงสัมภาษณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะมีข้อสังเกตหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็คือเห็นความเชื่อมโยงนะในการทำงานร่วมกันทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติการและก็ภาคบริหารในภาพรวมของจังหวัดอย่างนี้ครับจะเห็นองค์รวมของการทำงานร่วมกันอย่างนี้ครับซึ่งก็ยังมีบางจุดแหละที่เราอาจจะในทางวิชาการที่อาจจะต้องมาพยายามปรุงข้อมูลเหล่านี้ครับให้มันน่าทานมากขึ้นหรือว่าเฉพาะกลุ่มนี่ก็ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มได้ด้วยแล้วก็อาจจะดึงโจทย์บางอย่างที่ไปหนุนเสริมให้กับคณะของในภายในมหาวิทยาลัยใช่แล้วก็มีคณะที่ทำงานร่วมกันเยอะมากเพราะฉะนั้นสามารถจะชงว่าประเด็นนี้ประเด็นนวัตกรรมในเรื่องของการประมงอย่างนี้จะจัดการยังไงเรื่องประมงน้ำจืดจะจัดการยังไง
เรื่องของในพื้นที่ปลูกข้าวจะทำยังไงจะยกระดับมาไหมหรือว่าจะปรับกระบวนการใช้งานในพื้นที่ยังไงในเรื่องของภัยพิบัติจะไปดำเนินการแบบไหนดีที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องพลังงานที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงบางครัวเรือนเมื่อกี้ที่เห็นเป็นตัวอย่างหรือว่ายังไปพ่วงไฟอยู่กับคนอื่นแล้วก็จ่ายกันเป็นทอดๆอะไรแบบนี้นี่จุดเหล่านี้ครับเอาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็อาจจะชงให้เห็นเพื่อที่จะชี้ตรงนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพมจ.นะครับเรื่องพชพช.นะครับหรือว่าพลังงานจังหวัดหรือว่าเรื่องของประมงนะครับสำนักงานเกษตรอย่างนี้ครับหรือว่าสกร. อย่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศน.เดิมอย่างนี้นะครับนี่ก็หลายๆอย่างก็จะผสมผสานกันไปส่งไปทั้งผมคิดว่าทั้งในภาพรวมของภาพกลางหน่วยงานที่อยู่ในระดับภาพกลางแล้วก็ภาพจังหวัดอย่างนี้ก็จะได้ช่วยกันประสานงานซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็ค่อยๆเน้นแฟนมากขึ้นในเรื่องของการใช้ข้อมูลเป็นสื่อกลางในการช่วยกันชี้เป้ากันครับใช่ค่ะและนี่คือในภารกิจสำคัญของการแก้จนคนตาหนีนะคะที่เราเห็นประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะ Decision Support System หรือ DSS นะคะที่ทางนักวิชาการนักวิจัยของมอปัตตานีของเรานะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีและทีมงานที่เราร่วมกันทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนในประเด็นนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าการนำข้อมูลที่จะช่วยทั้งให้เห็นเป้าสำคัญแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการติดตามด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้การส่งต่อข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการขับเคลื่อนต่อเนี่ยจะได้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะอย่างเป็ดเสร็จและยั่งยืนต่อไปค่ะวันนี้รายการของเราขอบพระคุณด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะท่านผู้ชม